สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับน้าสอนะครับทางช่องสอสอเกษตรบันเทิงน้าสอคือใครนะครับน้าสอก็คือเจ้าของช่องนะครับฟังชื่อฟังดูแล้วโอ้โหเจ้าของช่องนะคลิปนี้เป็นคลิปใหม่นะครับเป็นช่องสอสอเกษตรบันเทิงนะครับทำเกี่ยวกับการเกษตรแต่ทีนี้มันมีคำว่าบันเทิงต่อท้ายด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดรายการจัดรายการบันเทิงด้วยน้าสอขาเมาส์มีเรื่องเล่าตลอดนะครับต่อไปนี้แนวนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องเล่าเนี่ยคนที่จะมาเล่าเรื่องได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะเราจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับถ้ายุ่งเรื่องการเมืองแล้วเราจะเครียดเพราะเราทำอะไรไม่ได้เรารู้อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ใช่ไหมเราไปยุ่งแล้วเราจะเครียดการประท้วงมีไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับประท้วงให้ตายถ้าเขาไม่ถ้ามันดื้อมันก็ ก็ได้แค่ประท้วงเห็นไหมครับเพิ่มแป๊บเดียวเขามาเครียดแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปเครียดกับมันเรื่องการเมืองนะครับคนไทยทุกคนตอนนี้โชคดีมากๆเลยอ่ะตั้งแต่ผมจำความได้นะครับมีปัญหาเรื่องรถติดในกรุงเทพเขาแก้ปัญหารัฐบาลแก้ปัญหารถติดโดยการสร้างถนนใหม่นะฮะการสร้างถนนก็คือเพื่ออะไรครับที่สร้างไปเรื่อยๆสร้างขึ้นบนอวกาศแล้วเนี่ยถนนอยู่นู่นบนหลังตึก20ชั้นถนนขาดตัดผ่านแล้วเดี๋ยวนี้สร้างไปเพื่ออะไรทุกคนก็รู้ดีนะครับถ้าไม่หาเรื่องสร้างก็คงอย่างว่าแหละประมาณนั้นฮะรัฐบาลชุดก่อนแก้ปัญหาไม่ได้นะครับที่ผมพูดรัฐบาลชุดก่อนแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหารถติดแก้ไม่ได้แต่นี่คนไทยจงดีใจจงเฮเลยรัฐบาลประยุทธ์นี่แก้ปัญหาได้นะตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยถนนหนทางโล่งหมดก็แก้ปัญหารถติดได้ดีมากเลยสุดยอดว้าวเข้านอกเรื่องไปเยอะแล้วครับมาเข้าเรื่องเล่าดีกว่าเนาะเข้าเรื่องเครียดไปเยอะเลยมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับไหนๆก็เข้าเรื่องของเราแล้วก่อนจะเข้าเรื่องของเราจะขอการเมืองอีกนิดหนึ่งถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมจะวางแผนอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าโควิดนี่ช่วงนี้นี่โควิดเนี่ยมันแก้ง่าย14-15วันมันก็นิ่งแล้วก็วางแผนสิครับให้ประชาชนชาวไทยอยู่บ้านกัน15วันมีแค่หน่วยงานของแพทย์ของหน่วยงานฉุกเฉินเท่านั้นนะครับที่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ที่เป็นชาวบ้านปกติก็อยู่บ้านแค่นั้นนะครับเตรียมข้าวสารอาหารแห้งวางแผนให้ดีคิดให้ดีแล้วก็กำหนดวันกำหนดเวลาก็แค่นี้แหละครับง่ายๆแต่ทำไมไม่ทำผมอันนี้ผมไม่รู้เห็นไหมจริงๆผมรู้นะครับแต่มันว่าวอดี้มาเข้าเรื่องเล่าของเราดีกว่านะครับคลิปนี้ก็3นาทีเข้าไปละมาเล่าเรื่องความบันเทิงนะครับคลิปนี้เสนอเป็นคลิปแรกเรื่องขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านะครับเรื่องมันมีอยู่ว่า2พี่น้องมันมีงานประจำปีงานเดือน10นครศรีธรรมราช2พี่น้องนะครับตาเทพกับยายไทยนะครับมันมีงานก็เตรียมของไปขายแล้วก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกช้างขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านะครับของที่ไปขายก็มันเป็นทางคนเดินแล้วก็ข้างหลังแม่ค้าก็เป็นลำคลองอันนี้ก็วางของโดยเฉพาะสิ่งที่ผมจำได้ก็คือยำมะม่วงนะครับยำมะม่วงเสร็จพอตกเย็นก็วางเลยนะครับกระมังโตๆกระมังสแตนเลสวางเข้าไปนะครับ
ตอนไปบนบานก็บอกแล้วนะครับว่าขอให้ลูกช้างขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านะครับพองานเริ่มปุ๊บคนก็เริ่มมาครับวัยรุ่นก็ตีกันอยู่ห่างๆนะครับตีกันอยู่ห่างๆหนึ่งสักพักหนึ่งไอ้คนที่สู้เขาไม่ได้มันก็วิ่งมาทางวิ่งมาทางร้านของตาเทพกับยายไทยนั่นแหละครับที่ขายยำมะม่วงและอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็มาตีกันตรงที่ร้านนะครับยำมะม่วงนี่เทกระจาดลงไปในน้ำเลยตกน้ำไม่เหลือซากไม่เหลืออะไรเลยนะครับนั่นแหละตอนที่ไปบนบานก็มองหน้ากันแล้วหัวเราะกันแล้วว่าพูดมันตรงแมวตรงแมวนะครับขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านะครับนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราจะบนบานอะไรมันต้องคิดให้ดีนะครับการใช้คำพูดนะครับงั้นขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วต่อไปนะสอขาเมามีเรื่องเล่าอะไรอีกก็จะมาเล่าต่อในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณ